เมื่อภาพในโลกการลงทุนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปyear of normalization economic condition เนี่ยซึ่งกลับสู่ภาวะ normalize มากขึ้นการกระจายความเสี่ยงไปในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสำรับอาหารหรือว่า opportunity set ของเรามันจะมีคำพูดที่นักลงทุนชอบพูดกันก็คือต้นทุนของเราคือราคาเมื่อวานในการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยเราเห็นทั้งคนที่เป็นผู้รอดตายเราเห็นคนที่เป็นคนตายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือทัศนคติที่เรามองหุ้นมองการลงทุนยุคสมัยเปลี่ยนแปลงโลกการลงทุนก็เปลี่ยนไปภาพการลงทุนในปี2022จะเป็นอย่างไรพบกับมุมมองจากเหล่านักลงทุนหลากสไตล์จากหลากหลายสินทรัพย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยผมสุกิจ รวมศิริกุลนะครับรายการพิเศษ Capture 2022จับภาพลงทุนเริ่มเอพิโซดแรก24ธันวาคม2021